เตรียมมีให้ได้เลยถ้านักลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมชาติโปแลนด์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการลุ้นที่ต้องเอาไข่ช่วยส่งกำลังใจให้สาวไทยซึ่งสถิติ Head to Head พบกัน5ครั้งหลังสุดระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ก่อนตบสนั่นในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022คืนวันที่27กันยายน2565เวลา01:00 น.เกาะติดรายงานผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022หลังจบนัดแรกไปอย่างสวยงามขอวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนัดต่อไปรอบแบ่งกลุ่มB จะไปแข่งที่โปแลนด์พบลูกยางสาวโปแลนด์เจ้าภาพที่บอกเลยว่างานไม่ง่ายแต่ท้าทายเพราะเราก็มีลุ้นชนะทว่าก่อนจะไปเกาะหน้าจอเชียร์ทีมชาติไทยสดผ่านทาง Workpoint TV เราจะขอพาไปดูสถิติไทยโปแลนด์ก่อนแข่งว่าใครมีแต้มเหนือกว่ากัน15มิถุนายน2565วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022โปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซต 22-25-2729-25-16-25-16 และ15-13-13 มิถุนายน2564วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021โปแลนด์ชนะไทย3เซตรวด25-23-25-15และ25-23สิงหาคม2562คัดโอลิมปิกรอบแรกโปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซต25-23-22-25-26-28-25-23และ15-11-23พฤษภาคม2562วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซต25-20-25-20-25-13-24 พฤษภาคม2561วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2018ไทยชนะโปแลนด์ 3-2 เซต25-22-21-25-25-23-21-25และ 16-14 คู่วอลเลย์บอลไทยโปแลนด์ถือเป็นอีกแมตช์หยุดโลกที่หลายคนเฝ้ารอคอยเพราะฝีมือใกล้เคียงกันมากแม้ไทยจะชนะโปแลนด์ครั้งล่าสุดเมื่อสมัย4ปีที่แล้วแต่ความพ่ายแพ้ใน4ครั้งหลังสุดก็เล่น5เซตถึง2ครั้งแถมล่าสุดใน VNL 2022ไทยไม่ฟูลทีมเพราะติดโควิดแต่ก็ยังสามารถออกนำโปแลนด์ไปก่อนได้ด้วยซ้ำ2เซตแรกประกอบกับช่วงท้ายพิมพ์พิชยาเป็นตะคริวเลยไม่ได้ลงช่วยทีมทำให้พ่ายไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ดีในทัวร์นั้นเป็นทัพลูกยางสาวไทยที่สามารถเก็บชัยชนะโดยรวมเข้ารอบ8ทีมได้ส่วนโปแลนด์ไม่สามารถทำได้การแข่งขันวอลเลย์บอลรูปแบบใหม่ FIVB เพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับทัวร์นาเมนต์เพื่อกระตุ้นให้ทุกทีมจัดเต็มมอไม่มีกั๊กด้วยการให้ผลการแข่งวอลเลย์บอลทุกนัดมีคะแนนสะสมหมดอย่างไรชนะตุรกีมาได้ก็บวกเพิ่มเกือบ12คะแนนคะแนนเหล่านี้ส่งผลต่ออันดับโลกในการคัดโอลิมปิกปีหน้ามาเปรียบเทียบกันว่าอันดับโลกตอนนี้ของไทยอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับโปแลนด์อัปเดตณวันที่26กันยายน2565วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์อยู่อันดับที่13ของโลกบวก 5.57 คะแนนจากการชนะโครเอเชียทีมชาติไทยอยู่อันดับ14ของโลกบวก 11.82 คะแนนจากชนะตุรกีถ้าคืนพรุ่งนี้ไทยชนะโปแลนด์ไม่ว่าออกมาหน้าไหนอันดับไทยจะแซงทันที